วันนี้นุดีก็จะมาสอนถักดอกไม้ต่อดอกแบบนี้นะเอาไว้สำหรับถักผลงานต่อดอกนะก็วันนี้นุดีได้ไหมพรมของเมืองไทยอันนี้เป็นไหมพรมแรกเลยที่นุดีซื้อที่เมืองไทยนะใช้เป็นเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่นี่ก็เส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่หมดเลยนุดีซื้อเนี่ย40กรัม35บาทแล้วก็ใช้เข็มเบอร์ 5.25 มิลเริ่มต้นนุดีจะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนด้านในให้เริ่มต้นด้วย5ห่วงโซ่นะห้าห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมพอเชื่อมต่อเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ทีนี้ก็ถักพอ1คอ15หลักลงไปในวงกลมที่เราสร้างขึ้นมานี่นะเมื่อเราได้พอ1คอ15หลักในวงกลมเราก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมนะทีนี้ก็มาต่อที่สีชมพูจะเริ่มที่ไหนก็ได้นะสอดไประหว่างหลักถัก1ห่วงโซ่ล็อกที่เข็มก่อนแล้วก็เริ่มตรงไหนก็ได้ระหว่างหลักนะแบบนี้สอดเข้าไปถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะสองห่วงโซ่แล้วก็เกี่ยวไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมแบบนี้ดึงไหมขึ้นมาจะได้2เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมาจะได้4เส้นรวมตรงนี้เป็น5เส้นแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน5เส้นนี่นะก็จะได้ออกมาแบบนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ในระหว่างหลักถัดมาตรงหลักตรงนี้กับตรงนี้เราก็เกี่ยวไหมสอดเข้าไปในระหว่างหลักดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมสอดเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง5เส้นบนเข็มอีกครั้งเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมา7เส้นบนเข็มแล้วก็รวบผ่าน7เส้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็มาระหว่างหลักถัดมาก็ทำเหมือนเดิมเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในระหว่างหลัก3ครั้งเจ็ดเส้นบนเข็มเราก็รวบแล้วก็1ห่วงโซ่ถักให้รอบงานนะจะได้ทั้งหมดแบบนี้นะคะ16กลุ่มเม็ดข้าวโพดนะก็ถักไปให้ได้ทั้งหมด16นี่นะคะก็ได้ทั้งหมด16กลุ่มนะเราก็เชื่อมต่อกับกลุ่มแรกตรงปลายที่เราเริ่มต้นถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมของนุดีตัดแล้วนุดีก็จะดึงไหมออกมาทีนี้ก็มาต่อที่สีเขียวเข้มถั
ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่เข็มเริ่มตรงไหนก็ได้นะระหว่างกลุ่มสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงล็อกงานถักขึ้น2ห่วงโซ่แล้วก็ถักครอสเตอร์นะด้วยการถักครึ่งพอ1คอเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนี่คือครึ่งหนึ่งพอ1คอนะก็ถักเข้าไปอีก2หลักเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกได้อีก1หลักก็ถักอีกหลักหนึ่งก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะรวบไหมผ่าน4เส้นถัก2ห่วงโซ่ก็มาในกลุ่มถัดมาเกี่ยวไหมถักครึ่งพอ1คอ1หลักเกี่ยวไหมถักครึ่งพอ1คอ2หลักถักไปอีก2หลักในจุดเดิมจะได้ทั้งหมด4หลัก5เส้นบนเข็มแล้วก็รวบไหมผ่านทั้ง5เส้นถัก2ห่วงโซ่ก็มาในระหว่างกลุ่มถัดมาตรงนี้ก็ถักครึ่งพอ1คอลงไป4หลักจะได้5เส้นบนเข็มแบบนี้แล้วก็รวบไหมผ่านทั้ง5เส้นถัก2ห่วงโซ่ล็อกงานถักให้รอบกลุ่มนะก็จะได้ทั้งหมด16กลุ่มนะคะนี่นะคะก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่ล็อกงานก็เชื่อมต่อกับตรงกลุ่มแรกถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ตัดไหมนะทีนี้ก็มาถึงสีสุดท้ายคือขอบด้านนอกถักล็อกหัวเข็มเริ่มตรงไหนก็ได้นะระหว่างกลุ่มสอดเข้าไปล็อกงานไว้ถักขึ้น4ห่วงโซ่แล้วก็ถักไหลถัก TR นะ2หลักลงไป TR คือพันไหม2ครั้งพอ2คอนะสอดเข้าไปในจุดซ้ำที่เดิมดึงไหมขึ้นมา4เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรก3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นกลางเหลือ2เส้นเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นไหลถัก TR ถักลงไปอีก1หลักก็จะได้4ห่วงโซ่กับ2ลายถักพอ2คอทีนี้ระหว่างกลุ่มถัดมาถักพอ1คอ3หลักลงไปพอ1คอ3หลักนะทีนี้ระหว่างกลุ่มถัดมาตรงนี้ถักลายถักทีเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในจุดที่ต้องการดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มรวมไหมผ่าน3เส้นลายถักทีถักซ้ำลงไปอีก2หลักลายถักทีพอมาระหว่างกลุ่มถัดมาก็ถักพอ1คอลงไป3หลักพอ1คอ3หลักพอมาระหว่างกลุ่มถัดมาถักพอ2คอลงไป3หลักอ
ามหลักพอสองคอนะแล้วก็ถักมา3ห่วงโซ่เพื่อสร้างมุมแล้วก็ซ้ำพอสองคอลงไป3หลักในจุดเดิมเพื่อเป็นการสร้างมุมขึ้นมาก็จะได้ออกมาประมาณนี้ทีนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมคือตรงต่อจากพอ2คอเนี่ยก็เป็นพอ1คอ3หลักในกลุ่มนี้พอ1คอ3หลักแล้วก็ถัดมาตรงนี้ลายถักทีสามหลักในทางทีเสร็จก็มาตรงกลุ่มนี้ก็พอ1คอ3หลักก็จะถักเหมือนเดิมแบบนี้พอจะเข้าใจนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้ที่นี่พอ1คอ3หลักแล้วก็จะมาตรงมุมก็จะเหมือนตรงนี้ก็คือพอ1คอพอ2คอ3หลัก3ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ2คอ3หลักลงไปในตรงนี้ก็จะได้มุมเมื่อได้มุมเนี่ยมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นี่นะคะก็เดี๋ยวนุ่นดีจะกลับมาตอนที่จบเลยเนาะนี่นะก็มาจบที่มุมสุดท้าย3ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อกับ4ห่วงโซ่ที่เราเริ่มสีสุดท้ายเชื่อมต่อแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกเป็นอันตัดใหม่ก็เหลือไหมไว้ยาวนิดนึงนะไม่ต้องยาวมากเหลือไว้ยาวนิดนึงที่เราจะเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังได้นี่นะคะก็เป็น Granny Square ในภาษาอังกฤษก็มาดูกันต่อนะว่าคลิปหน้าเนี่ยหนูดีจะทำอะไรถ้าใครจะทำตามหนูดีในคลิปหน้านะก็เหลือไหมไว้ยาวๆแบบนี้สำหรับอันที่2ถึงอันที่8ถักมาให้ได้ทั้งหมด8อันนะแต่ถ้าใครยังไม่ถักก็รอดูว่าผลงานคลิปหน้าน่าสนใจไหมเราค่อยมาถักทั้งหมด8อันสำหรับผลงานในครั้งหน้ากับดอก Granny Squareวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสำหรับดอกไม้ต่อดอก Granny Square ไหมพรมเส้นใหญ่นะเข็มเบอร์ 5.25